อยากให้ทุกคนทุกองค์กรเนี่ยมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะเมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะก็จะเป็นทำให้มีการเปิดช่องโหว่มีการโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะมุ่งเน้นในการนำเรื่องของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์มาสร้างรากฐานนะคะให้กับเทคโนโลยีดิจิตอลให้มีความปลอดภัยนะคะเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนทั้งในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจนะคะนอกจากที่เราจะเติบโตนะคะเป็นสังคมเทคโนโลยีดิจิตอลเราต้องเติบโตแบบยั่งยืนที่มีความปลอดภัยด้วยนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยบริษัทครูดิจิตอลนะคะก็มุ่งเน้นในกลุ่มของธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะเพื่อเป็นรากฐานนะคะให้กับบริษัทเนี่ยได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะสามารถเข้าถึงได้ใช้งานได้และมีความปลอดภัยนะคะโดยเราเนี่ยอยากให้ทุกองค์กรเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงออกแบบโซลูชันทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแต่องค์กรใหญ่นะคะเราก็เห็นว่าในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็มีความเสียหายค่อนข้างสูงนะคะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ต้องมุ่งเน้นให้องค์กรขนาดกลางและเล็กเนี่ยมีความสามารถในการป้องกันนะคะและรับมือกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์นะคะเราเลยรังสรรค์นะคะเทคโนโลยีโซลูชันทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยที่ตอบโจทย์กับองค์กรขนาดเล็กนะคะทำให้สามารถใช้งานง่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายที่จับต้องได้เพื่อให้มีการ adoption ขององค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นนะเข้าไป adopt นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่ม productivity ที่เกิดขึ้นในองค์กรนะคะก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีเรื่องของ cloud นะคะ internet of things AI หรือ blockchain เข้ามาใช้นะคะทุกเทคโนโลยีเนี่ยจะมีเรื่องของจุดโหว่นะคะเพราะฉะนั้นบางองค์กรเนี่ยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจในการใช้งานค่ะมีความไม่ปลอดภัยนะคะเราก็เลยอยากให้องค์กรเนี่ยมีการ adoption ทางด้านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการมุ่งเน้นในเรื่องของมีการสร้าง foundation ทางด้าน cyber security ให้ครบกับทุกเทคโนโลยีนะคะคือ SOC เนี่ยแต่ก่อนเรารู้จักว่าเราจะมีพวก NOC เนี่ยเนาะเป็น Network Operation Center คือคอย monitor พวกอุปกรณ์ network ต่างๆนะครับส่วน SOC เนี่ยก็คือ Security นะครับ Operation Center นะฮะคือเราทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์พวก Cyber Threat นะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับจากอุปกรณ์หลอกที่เราได้รับมาจากทางลูกค้านะครับหน้าที่ของเราคือเรารวบรวมหลอกทั้งหมดนะครับจากอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นไฟวอลเป็นเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลนะครับหรืออุปกรณ์ Security ต่างๆ EDR Antivirus อะไรพวกเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยรวบรวมเข้ามานะครับแล้วก็มาทำการคอร์ริเลตกันระหว่างพวกหลอกซอสพวกนั้นนะครับมาหาพฤติกรรมนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยไหมเป็นเหตุการณ์ที่ไปตรงกับการโจมตีของแฮกเกอร์หรือเปล่านะครับเราก็จะมี use case ต่างๆนะครับในการโจมตีในแต่ละประเภทนะครับในการมอนิเตอร์จากหลอกซอสพวกนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการ alert เกิดขึ้นนะครับจากระบบพอเริ่มเกิดขึ้นจากระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทีมที่เป็นทีม L1 เนี่ยครับเข้าไป take action นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันครบถ้วนหรือยังนะครับตรวจสอบเบื้องต้นให้ลูกค้าก่อนนะครับพอเราตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแจ้งถึง alert เนี่ยให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ไปตรวจสอบแก้ไขข้อไอตัวเหตุการณ์ตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราก็จะมี recommend ให้นะครับว่าเหตุการณ์นี้ควรจะไปดูที่ตรงไหนแก้ไขตรงไหนปรับปรุงแก้ไขจากการเคสนี้ตรงไหน